ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหมอดูไพ่ทาโร่ฝันเห็นหมอดูไพ่ทาโร่แปลว่าอะไรฝันเห็นหมอดูไพ่ทาโร่ฝันเห็นหมอดูไพ่ทาโร่ท่านจะมีคนนับหน้าถือตาเยอะท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานอย่างมากช่วงเนี้ยให้ท่านเนี่ยอุทิศตัวเองให้กับงานที่ทำแล้วท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงอาจจะได้รับรางวัลช่วงเนี้ยท่านน่ะรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องรับผิดชอบท่านรู้สึกเหนื่อยในการต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในด้านหน้าที่การงานเนี่ยจะมีคนยกย่องจะมีคนชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีคนที่อิจฉาริษยาคุณมีคนอิจฉาริษยาคุณคุณควรอดทนรอดูไพ่ใบนี้ให้คุณเนี่ยอดทนนะคุณต้องรู้จักการอดทนและรอดูพัฒนาการให้รู้จักยืดหยุ่นอย่าตึงจนเกินไปอันนี้ก็คือการปรับตัวคุณต้องเรียนรู้การปรับตัวช่วงนี้มีคนอิจฉาริษยาคุณไม่ควรไว้วางใจบุคคลอื่นมากจนเกินไปณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะดวงของคุณช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณควรจะสงบปากสงบคำไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเพราะอาจจะเดือดร้อนฝันเห็นหมอดูไพ่ทาโร่ในบางกรณีอ่ะมันเป็นการเตือนว่าณเวลานี้ตอนนี้ดวงชะตาของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่ยังไม่ดีเท่าไหร่คุณควรจะอยู่นิ่งๆเงียบๆอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นภัยวิบัติต่างๆนานาให้คุณอยู่นิ่งๆเฉยๆคุณควรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรในด้านความรักเนี่ยคุณจะสมหวังในความรักเป็นความรักแบบผู้ใหญ่คุณจะมีโชคในด้านศาสนาคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่คิดร้ายคุณเนี่ยก็จะพ่ายแพ้คุณจะมีชัยชนะให้อดทนให้อดทนและอยู่นิ่งๆให้ใช้ความสุภาพถ่อมตนเลขนำโชค6363รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ